วยจั๊บอุบลทำแบบกึ่งสำเร็จรูปนะฮะยี่ห้อจับ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 มันน่าจะมาจากการเคี้ยวใช่ไหมการกินแบบเหมือนคนกินจับ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 นะประมาณนั้นนะเนาะอันนี้เราได้ผู้สนับสนุนนะเป็นน้องสาวน่ารักของผมเองนะครับให้เรามาทำทานกินกันกับรายการกินกลางเดือนกับจ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 ับอันนี้ก็บอกว่าเป็นก๋วยจั๊บอุบลนะครับสูตรต้นตำรับมีหมูยอในซองด้วยนะครับเส้นเหนียวนุ่มน้ำซุปอร่อยเดี๋ยวมาดูกันว่าจะเป็นยังไงบ้างแต่ก่อนอื่นมาดูวัตถุดิบวันนี้ก่อนว่าเรามีอะไรบ้างในเราจะทำก๋วยจั๊บอุบลแล้วเนี่ยหมูยอในซองมันคงไม่พอเราเลยต้องเอาอุบลมาเจอขอนแก่นก็คือหมูยอจากสขอนแก่นนะฮะแท่งเบลเลอร์อันนี้แค่เอามาให้ดูนะตอนเราใช้จริงๆเราคงไม่ได้กินทั้งแท่งเนาะก็คงจะแบ่งให้คนอื่นกินบ้างทำให้เพื่อนกินบ้างแล้วก็ที่ขาดไม่ได้นะครับถ้าตามหน้าซองเราก็ต้องมีหมูสับนะครับหมูสับหรือหมูบดก็ได้นะครับเอามาทำด้วยแล้วก็จะมีหอมแดงนะครับหอมแดงอันนี้เดี๋ยวเราต้องพาไปทอดเอาไปทอดด้วยเราจะทำให้เหมือนหน้าซองเป๊ะเลยนะครับเดี๋ยวมาดูขั้นตอนกันนะครับว่าเป็นยังไงกันบ้างง่ายน่าดูเลยปึ๊ดยาวหมดเส้นเป็นอย่างนี้นะเส้นจะเป็นอย่างนี้นะก็เดี๋ยวรอน้ำเดือดนิดนึงนะฮะเดี๋ยวเราจะใส่ไปแล้วก็ข้างในเนี่ยเขามีพริกป่นมาให้นะครับแล้วก็หอมจริงๆเขามีหอมเจียวมาให้ด้วยแต่เนื่องจากว่าไม่น่าจะพอที่เหลือจะเป็นผงปรุงรสนะครับเราเอาสักครึ่งหนึ่งก็ได้นะครับสำหรับกินคนเดียวถ้าเกิดซื้อมาใหญ่ขนาดนี้เนี่ยจริงๆแล้วกินได้ทั้งตำบลอันนี้แซวเล่นกินได้ประมาณสักสามสี่คนอ่ะกินได้กินนะฮะสขอนแก่นส่งเข้าประกวดนะครับอันนี้เราจะใช้มีดสไลด์นะฮะถ้าที่บ้านใครไม่มีมีดสไลด์ก็ไม่เป็นไรเครื่องเคียงที่ต้องใช้นอกจากมีหมูยอแล้วก็จะมีไข่ต้มด้วยนะฮะในระหว่างที่เราถ่ายทำกันอยู่เนี่ยไข่ต้มเนี่ยเราก็หาซื้อได้ตาม 7-Eleven ก็ได้จะเอาไข่ออนเซนหรือไข่ต้มแบบยางมะตูมก็แล้วแต่เราเลยนะฮะอ๋อนี่พอดีจะรวนหมูนะมีรวนหมูแล้วก็ช่วงนี้ก็ทำหลายอย่างก็เพื่อความเราลวนหมูนะครับทิ้งไว้หอยหอมไหมถ้าใช้แบบกินแบบง่ายๆในวัยเนาะต้องปิดชามไว้ประมาณ 5-7 นาทีนะหลังจากที่เราต้มเส้นแล้วเนี่ยเส้นได้แล้วก็ไปพักไว้ก่อนนะเดี๋ยวเราจะมาเจียวหอมหอมแดงแค่ดูสีมันเปลี่ยนก็พอแล้วเนี่ยเพราะเราต้องการใส่ให้มันดูน่ากินนะกลิ่นมันมาแล้วเนี่ยแล้วขาดไม่ได้ไงพอมันเป็นจับยวนอ่ะไม่มีอันนี้ก็ไม่ได้หลังจากเจียวหอมเสร็จแล้วเนาะเรามีหอมแล้วแล้วก็หมูยอนะครับใส่หมูยอลงไปใส่หมูยอไปเรื่อยๆมีเยอะใส่เยอะครับไม่มีหมูยอก็ไม่เป็นไรครับก็กินตามที่เขาให้มาในซองก็ได้จะใส่ไข่อย่างเดียวก็ได้ไม่ได้ว่ากันนะฮะนี่เราใส่พริกป่นนะฮะพริกเขาน่าจะปรุงรสอะไรมาแล้วด้วยแหละเพราะเห็นมีเราก็ใส่ของเขาไปด้วยฮะหมูยอกับผงปรุงรสนะครับมาด้วยกันตอนนี้รสชาติจัดจ้านมากผักชีโรยหน้านี่คือสร้างความสวยงามในการทำงานถ้าทำแบบผักชีโรยหน้าก็เสร็จเรียบร้อยแล้วจับจับผมจะลองชิมน้ำดูนะฮะหลังจากที่บีบมะนาวไปแล้วมีมะนาวนิดนึงกำลังดีแต่จะดีกว่านั้นนะมาใส่แม่มะนองด้วยแม่มะนองบวชนิดหนึ่งผมกินประมาณช้อนนึงอ่ะใส่ช้อนเต็มเลยเดี๋ยวลองชิมหมูยอก่อนของสขอนแก่นหน่อยติดสปริงเส้นนะเส้นนึบติดสปริงเราจะเอารสชาติของห
ันเป็นตัวบรรทัดฐานนะผมไม่ใช่คนปกติเป็นคนกินเผ็ดมากต้องขอบคุณน้องยุ้ยนะฮะเจ้าของบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปนะก๋วยจั๊บยุ้ยจับจับหาซื้อได้ในซูเปอร์ทั่วไปครับผมว่าตอนนี้มีหลายเรียนนะแล้วเราไปการกินกลางเดือนนะครับติดตามมาได้ตอนต่อไปวันนี้ขอผมกับทีมงานโซโล่ก๋วยจั๊บยุ้ยก่อนติดตามมาได้ตอนต่อไปนะจ๊ะ